สวัสดีทุกท่านที่เคารพท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลป์ราศีท่านอาจารย์กมลแล้วก็ตลอดจนทีมงานที่ทำงานอยู่ตรงนี้อีกหลายท่านที่เคารพเวทีวันนี้ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามรัฐสภาด้วยวัตถุประสงค์ต้องการประชาสัมพันธ์เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าพบท่านประธานรัฐสภาเพื่อมอบหนังสือตามที่ได้มีการนัดหมายเอาไว้ซึ่งก็คือวันนี้เวลาบ่าย2โมงสืบเนื่องมาจากพี่น้องที่เป็นชาวไทยมีถิ่นพำนักอยู่ยังทวีปยุโรปได้ตั้งสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือเพื่อต้องการให้ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงการดำเนินงานของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนในภาคพื้นทวีปยุโรปได้นำเอาความปรารถนาดีมาเข้าร่วมทำงานกับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยวัตถุประสงค์ในวันนี้คือต้องการนำจดหมายยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านประธานรัฐสภาจะเป็นผู้มอบหมายให้ท่านรองประธานสภามารับหนังสือเพื่อเป็นหนังสือที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าสู่การให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมเป็นภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC สืบเนื่องมาจากทางสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนได้มีหนังสือยื่นต่อพระนาท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อให้ไปลงนามรับเขตอำนาจของ ICC เป็นการลงนามในสัตยาบันกรุงโรมโดยให้เกิดมีผลที่มีผลบังคับในทางกฎหมายโดยเห็นเป็นสารเสริมจากการนี้ไม่สามารถศาลไทยไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงของผู้ที่นิยมอำนาจนิยมในประเทศไทยมาหลายยุคหลายสมัยซึ่งไม่เคยต้องได้รับโทษจากการก่ออาชญากรรมกับประชาชนเราซึ่งมาใช้สิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงได้มาโดยตลอดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นำมาซึ่งการเสียชีวิตของพลเมืองในประเทศผู้ที่ก่ออาชญากรรมในฐานะที่เป็นอาชญากรทำร้ายเข็นฆ่าประชาชนที่มาใช้สิทธิ์และเสรีภาพอันพึงมีพึงได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ได้รองรับการกระทำอันพึงมีพึงได้ของพลเมืองในประเทศนี แล้วได้มอบหมายโดยสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อมีหนังสือตอบชี้แจงมายังสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนถึงเหตุและความล่าช้าในการให้สัตยาบันกรุงโรมซึ่งเหตุผลที่อ้างนั้นเดี๋ยวท่านวิทยากร
จะมาชี้แจงว่าเพราะอะไรจึงไม่สามารถจะรับได้โดยมีเหตุและผลจะนำเสนอในเวลาหลังจากผมลงจากเวทีเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือตอบชี้แจงมายังสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนแล้วเราก็ต้องทำงานต่อเนื่องจากในเหตุผลที่มีอยู่ข้อหนึ่งว่าจำเป็นต้องมีการอนุวัติกฎหมายตามช่องทางของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี50นี้ว่าในมาตรา190ที่พูดถึงสนธิสัญญาใดๆอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศและบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสนธิสัญญาหรือการให้สัตยาบันกรุงโรมนี้ถือเป็นชั้นกฎหมายที่จัดอยู่ในชั้นสนธิสัญญาจึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรทางสหภาพจึงได้มีหนังสือขอเข้าพบท่านประธานรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือเพื่อให้ท่านได้โปรดพิจารณาถึงเรื่องข้อกฎหมายและได้โปรดอนุมัติให้ทางรัฐบาลได้ไปลงนามในสัตยาบันกรุงโรมเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้วันนี้จึงได้เป็นเหตุให้มีการตอบจดหมายมายังสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนให้สามารถเข้าพบในวันนี้เวลาบ่าย2 โมงตรงคณะและตลอดจนพี่น้องที่เข้าร่วมชื่อเสนอจดหมายฉบับนี้นั้นจะตั้งคณะเข้าพบคณะท่านประธานรัฐสภาในชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จึงกราบเรียนให้ทราบอันนี้ถือว่าเรามีเวทีเล็กๆนี้เพื่อชี้แจงเป็นเบื้องต้นก่อนเข้าพบพระท่านรัฐประธานรัฐสภาด้วยความเคารพครับต่อไปก็ท่านอาจารย์ดร.ศิลป์ท่านจะขึ้นมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็นำเสนอเนื้อหาสาระต่อท่านทั้งหลายขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมก็ไม่นึกว่าจะได้มาพูดแข่งกับสสตอนนี้สสกำลังอภิปรายกันอยู่เราก็ถือโอกาสมาคุยกับพี่น้องถึงความจำเป็นว่าเรื่องที่เราจะทำในเวลาบ่าย2 โมงมีความสำคัญขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายครับก่อนอื่นอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าศาล ICC มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและเรื่องที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของพวกเรานี้เราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับเมื่อก่อนปีพุทธศักราช2541องค์กรสิทธิมนุษยชนประมาณ500กว่าองค์กรจาก160ประเทศได้รวมกันเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้จัดตั้งศาลถาวรขึ้นศาลหนึ่งเพื่ออะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนู้นนะฮะบรรดาทรราชทั้งหลายหรือจอมเผด็จการทั้งหลายเขาเห็นชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นแกะบูชายันแพะบูชายันเพื่อต้องการที่จะรักษาอำนาจตัวเองเนี่ยพวกนี้เข็นฆ่าประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ว่าจะเป็นที่ยูกันดาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับประวัติศาสตร์บอกว่าประชาชนนี่ถูกเข็นฆ่ากันมากมายเหลือเกินไม่พูดถึงไม่ต้องพูดถึงประชาชนคนไทย14 ตุลานะครับ14 ตุลา 16พี่น้องทั้งหลายครับนักศึกษาประชาชนถูกเข็นฆ่า6 ตุลา 19ประชาชนถูกเข็นฆ่าเป็นผักเป็นปลาพฤษภาธมิน35พวกเราประชาชนคนไทยทั้งหลายเสียภาษีให้ชาตินี้เมืองนี้
ถูกเข็นฆ่าราวีเหยียบย่ำบีทาอย่างสาหัสสาการและโหดร้ายทารุณที่สุดไม่รวมถึงเมื่อ10เมษาและ19พฤษภาที่ผ่านมาแต่บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้เข็นฆ่าประชาชนเสร็จแล้วก็ลอยนวลกันโดยไม่มีกฎหมายอะไรทำลายเขาได้เลยนี่คือสิ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องพี่น้องทั้งหลายครับองค์กรสหประชาชนองค์กรสิทธิมนุษยชน500องค์กรที่ผมกราบเรียนไปแล้วนั้นเขาจึงเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ตั้งศาลขึ้นมานะครับและในตอนนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2541นะองค์การสหประชาชาติจึงได้ตั้งมีความคิดเห็นว่าจะตั้งศาลเขาเรียกว่าศาล ICC หรือ International Criminal Court คือศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเอาไว้จัดการกับบรรดาจอมเผด็จการผู้โหดเหี้ยมทารุณทั้งหลายนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีประเทศที่เห็นด้วย160ประเทศประเทศไทยของพวกเราก็ได้ลงนามเห็นด้วยในวันที่2ตุลาคม2543คดีเมื่อประเทศไทยเห็นด้วยเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน160แต่ว่าประเทศไทยของพวกเราไม่ได้ลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีคือไม่ได้เป็นสมาชิกของผ่าน ICC เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเรามีการเข็นฆ่าอย่างที่ผมกราบเรียนมาแล้วศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการคนซึ่งเป็นจอมเผด็จการที่เข่นฆ่าประชาชนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ลอยหน้าลอยตาเดี๋ยวก็มีนิรโทษกรรมเดี๋ยวมีอภัยโทษสุดท้ายก็ได้ดิบได้ดีกันในขณะที่ชีวิตประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันมากมายเหลือเกินเพราะเหตุนี้ครับพี่น้องครับนะเมื่อเรายังไม่ได้ลงนามสัตยาบันเป็นรัฐภาคีศาล ICC ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการเรื่องเหล่านี้ได้คำถามว่าทำไมประเทศไทยของพวกเราเนี่ยจึงไม่ยอมลงนามเป็นสัตยาบันเป็นรัฐภาคีเพราะเรามาติดมาตรา8ของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่ามาตรา8นั้นเอ่ยอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีใครจะฟ้องร้องอะไรได้แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับนะในขณะนี้ประเทศที่ลงเป็นรัฐภาคีของศาล ICC มีทั้งหมด121ประเทศในบรรดาประเทศทั้งหลายเหล่านั้นที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์พวกนี้ล้วนแต่เขาลงนามสัตยาบันเป็นรัฐภาคีหมดแล้วพี่น้องทั้งหลายครับประเทศฟิลิปปินส์ก็เพิ่งลงกัมพูชาก็ลงอินโดนีเซียก็ลงมาเลเซียเขาลงหมดแล้วยกเว้นพม่ากับประเทศไทยยังไม่ยอมลงเสียทีคำถามมีอยู่ว่ามาตรา8มันจะมีผลกระทบไหมไม่มีผลกระทบครับเพราะตอนนี้ศาล ICC เขาบอกแล้วว่าการที่ประเทศไหนมีการเข็นฆ่าประชาชนเขาจะไม่ไปพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เขาจะเอาคนที่รับสนองเช่นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบการเข็นฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นครับเรื่องมาตรา8ในรัฐธรรมนูญจึงไม่มีปัญหาพี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นทางสหภาพประชาธิปไตยประชาชนยุโรปเขาจึงเห็นว่าประเทศไทยสมควรแล้วครับนะ121ประเทศใน199ประเทศเนี่ยเขาลงกันไปมากมายแล้วทำไมประเทศไทยพวกเราจึงไม่ยอมลงกันทีในขณะนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งโลก500กว่าองค์กรได้เรียกร้องให้ประเทศไทยของเรานี่ลงสัตยาบันซะทีเป็นรัฐภาคีซะทีและ121ประเทศที่ลงไปแล้วก็เรียกร้องว่าประเทศไทยควรจะลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีซะทีเพราะว่าประชาชนเนี่ยถูกเข็นฆ่ามามากเหลือเกินพี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วคนบางคนที่เข็นฆ่าประชาชนยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในขณะนี้ถามเถอะครับบอกเถอะครับว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะครับหลายคนบอกว่า
เราสามารถที่จะไปลงนะครับลงนามรับลงนามเพียงฝ่ายเดียวเป็นการลงรับเขตอำนาจศาล ICC เอากรณี91ศพบาดเจ็บ 2,000 คนเข้าคืนสู่ศาล ICC อย่างที่พวกเราทั้งหลายทำกันอยู่ขอกราบเรียนนะครับพี่น้องครับผมศึกษาเรื่องนี้กับพวกผมมามากพอสมควรกราบเรียนว่าเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางเลยครับแม้ว่าคุณจะลงนามฝ่ายเดียวไปยอมรับเขตอำนาจศาลของ ICC เพื่อให้ศาล ICC เข้ามาทำกรณี91ศพและก็บาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนพี่น้องทั้งหลายครับในศาล ICC เขาก็มีกรอบของเขาประการที่หนึ่งก็คือว่าถ้าตราบใดศาลในประเทศยังทำงานได้อยู่นะครับศาลในประเทศยังทำงานได้อยู่ศาล ICC ไม่สามารถที่จะเข้ามารับคดีนี้ได้เพราะศาล ICC เป็นเพียงแค่ complementary คือศาลเสริมถ้าตราบใดที่ศาลในประเทศไม่สามารถทำงานนะครับศาลในประเทศถูกเผด็จการยึดไปทั้งหมดเหมือนกับบรรดาประเทศทั้งหลายที่ถูกเผด็จการทั้งหลายเข้าไปยึดครองศาลทำงานไม่ได้ศาล ICC จึงจะเข้ามาทำงานเรื่องนี้แต่ปัญหาอยู่ว่าประเทศไทยของเราตอนนี้ศาลของพวกเรากำลังทำงานอยู่นะครับอาจจะทำช้าหน่อย2ปีแล้วเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่นี่ประเด็นที่1ที่ศาล ICC ไม่สามารถที่จะเข้ามาเอากรณี91ศพหรือบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนนี่เข้าไปสู่ศาล ICC ประเด็นที่2ที่รัฐบาลไทยของพวกเราไม่ต้องการที่จะเข้าไปเล็กทีฟายคือลงนามฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาล ICC เข้ามาทำกรณีนี้ก็คิดมากไปว่าเพราะบรรดาตุลาการท่านทั้งหลายที่ทำงานน่ะท่านทำงานในนามพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยอมรับเขตอำนาจศาลซึ่งอยู่ต่างประเทศเข้ามาทำงานนี้จะเป็นการล่วงละเมิดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาซึ่งผมมั่นใจว่ารัฐบาลไม่เซ็นแน่นอนในการที่จะไปยอมรับให้ศาล ICC เข้ามาทำกรณี91ศพหรือกรณีบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนซึ่งมันมีปัญหาครับมันมีทางเดียวเท่านั้นครับพี่น้องครับมีทางเดียวก็คือเราไปลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีคำถามว่าลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีแล้วเนี่ยกรณี91ศพหรือบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนเนี่ยจะทำยังไงพี่น้องทั้งหลายครับยังไงมันก็เอาโทษเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางครับผมยืนยันว่าไม่มีทางใครจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะนะผมและบรรดากลุ่มพวกผมได้ศึกษาว่าไม่มีทางเรื่องนี้ศาล ICC ไม่มีทางที่จะเข้ามาจัดการเรื่อง91ศพได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าถ้ารัฐบาลของพวกเราโดยรัฐสภาเนี่ยนะครับลงสัตยาบันเพื่อเป็นรัฐภาคีของศาล ICC เนี่ยเราจะป้องกันอนาคตเพราะในอนาคตข้างหน้าเราไม่ทราบว่าจอมเผด็จการคนไหนมันจะสืบตระกูลต่อไปอีกเข็นฆ่าประชาชนอีกสักเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบพอศพแล้วศพเล่าที่ถูกกระทำกันก็นึกว่าจะจบก็ยังไม่จบสักทีมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ที่แล้วก็แล้วไปยังไงก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเรามาป้องกันอนาคตนะครับคือให้รัฐสภาออกพระราชบัญญัติตามมาตรา190นะครับไปให้รัฐบาลลงสนธิสัญญาเพื่อเป็นรัฐภาคีซะถ้าลงเสร็จเรียบร้อยปั๊บภายใน60วันนะครับเขาก็จะคุ้มครองประเทศไทยของเราต่อไปใครจะเข็นฆ่าประชาชนอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเข็นฆ่าประชาชนนั้นรัฐซึ่งเป็นรัฐภาคีสามารถฟ้องร้องต่อศาล ICC ด้วยตัวเองได้การฟ้องร้องศาล ICC มีลักษณะอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่งก็คือรัฐไหนก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐภาคีของศาล ICC สามารถยื่นฟ้องด้วยตัวเองได้สมมุติว่าเผด็จการเขายึดประเทศนี้เข็นฆ่าประชาชนมากมายอย่างนี้ต่อมามีประชาชนลุกคือขึ้นมานะครับและยึดอำนาจกลับคืนตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้นรัฐบาลใหม่ก็สามารถยื่น ICC ในนามของรัฐภาคีของศาล ICC ได้ประเด็นที่2
อย่างในกรณีตะวันออกกลางที่มีการเข่นฆ่าประชาชนนั่นคือองค์กรสหประชาชาติเขาเป็นคนยื่นเองประเด็นที่3ก็คือการไปยื่นต่ออัยการสูงสุดอย่างที่นปช.เขาไปยื่นโดยผ่านนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าไปยื่นแล้วมันก็มีปัญหาอย่างที่ผมว่านะครับเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าหากพวกเราลงนามเป็นรัฐภาคีเสียตอนนี้เพื่อป้องกันอนาคตของลูกหลานของพวกเราว่าใครจะมาเข็นฆ่าอีกต่อไปไม่ได้แล้วสมควรหรือยังฮะนี่สิ่งซึ่งพวกเราคนไทยทั้งหลายเนี่ยไม่ทราบก็คือว่าพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในสหภาพยุโรป6ประเทศนะครับไม่ว่าเป็นเยี่ยมเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กพวกเนี้ยเขาไปตั้งครอบครัวอยู่ตรงนั้นบางคนอยู่20ปี30ปีแล้วนะครับมีลูกมีหลานมีธุรกิจใหญ่โตแต่ปรากฏว่าห่วงคนไทยเหลือเกินห่วงพี่ห่วงน้องเหลือเกินว่าจะถูกเข่นฆ่าไม่มีวันสิ้นสุดคนพวกนั้นเนี่ยเขาได้ทำเรื่องนี้มานานแล้วมายื่นที่กระทรวงต่างประเทศมายื่นให้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์2เที่ยวแล้วก็ปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศก็บอกเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาดูก่อนสรุปแล้วคือตอบปฏิเสธนั่นเองนะครับไม่ใช่เรื่องอ่อนไหวแล้วครับศึกษามาแล้วครับถ้าลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีมาตรา8รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องห่วงเพราะบรรดาประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองนะหลายประเทศอย่างที่ผมกราบเรียนเขาลงสัตยาบันหมดแล้วเอาแค่ผู้รับสนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อประชาชนเพราะฉะนั้นสหภาพประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุโรปเนี่ยเขาจึงได้มายื่นและตอนนี้เขาก็มาอีกครั้งหนึ่งเขาส่งตัวแทนเขามาชื่อคุณกันนิกานิวเซนแล้วเขาก็มาปรึกษาพวกผมนะครับพวกผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊พี่น้องเราอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเขาเขียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกเลยทำไมเขาถึงห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงลูกห่วงหลานถึงขนาดนี้นะครับอุตส่าห์เดินทางมาแล้วมาเล่าเสียสละเงินทองมากมายมาเพื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดต่อทางรัฐสภาซึ่งท่านประธานรัฐสภาจะให้พบบ่าย2โมงเนี่ยไปยื่นเรื่องเนี้ยเพื่อที่จะให้รัฐสภาไปพิจารณาว่าสมควรแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นรัฐภาคีศาล ICC นะครับเขามาแล้วปรึกษาพวกผมพวกผมในฐานะที่เป็นคนไทยอ้าวตายแล้วพี่น้องอยู่ห่างไกลเขายังห่วงใยขนาดนี้แล้วพวกเราคนไทยล่ะพวกเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีสำนึกร่วมบ้างเลยหรือว่าเขามาปกป้องพวกเราเพราะพวกผมจึงได้รวมตัวกันเข้าตั้งเป็นกลุ่มรัฐภาคีภาคพื้นประเทศไทยสมาชิกตอนนี้มีอยู่ 5-6 คนนะครับพี่น้องทั้งหลายอยากจะรวมเป็นสมาชิกอีกก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำงานสอดประสานกับสมาพันธ์ประชาธิปไตยภาคพื้นยุโรปมีจุดประสงค์ไม่อย่างอื่นครับคือต้องการให้รัฐบาลลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีของศาล ICC เท่านั้นเพื่อป้องกันอนาคตไม่ให้มีใครเข่นฆ่าราวีประชาชนอีกต่อไปนี่คือจุดประสงค์ครับและการกระทำอย่างนี้กลับเรียนว่าไม่ใช่กระทำเพราะเพื่อคนเสื้อแดงไม่กระทำเพื่อใครทั้งนั้นแต่กระทำเพื่อคนไทย65ล้านคนซึ่งต่อไปภายหน้าเราไม่ทราบว่าใครที่จะเป็นเผด็จการและไม่เข่นฆ่าประชาชนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็พี่น้องทุกสีทุกฝ่ายทุกคนล้วนแต่อยู่ในพื้นปฏิภีประเทศไทยทั้งนั้นเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นคุณูปการต่อไปฝากไว้กับลูกหลานปกป้องชีวิตเขาพวกเราอีกไม่นานก็จากโลกนี้ไปแล้วครับแต่ลูกหลานพวกเราจะยังอยู่อีกต่อไปนะไม่รู้ว่าจะถูกใครเข่นฆ่ารัฐประหารเข่นฆ่าเขาขนาดไหนอย่างไรไม่ทราบท่านพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่อพี่น้องของพวกเราถ้าพี่น้องทั้งหลายเห็นด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนลงนามแล้วหลายหมื่นคนนะครับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างภาคเหนือบ้างพี่น้องในภาคกลางบ้างเห็นด้วยว่าเรื่องนี้สมควรแล้วที่รัฐบาลจะต้องทำก็อยากจะกราบเรียนท่านรัฐบาลนั้นก็นะครับว่าเรื่องอย่างนี้นะฮะ
มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศด้วยว่าเราเป็นหนึ่งใน121ประเทศเป็นรัฐภาคีสาร ICC และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือท่านรักประชาชนผมอยากถามว่าท่านรักประชาชนหรือเปล่าถ้ารักประชาชนเรื่องนี้ต้องทำถ้าไม่รักประชาชนก็ว่ากันไปครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมเหนื่อยกว่าจะได้รัฐบาลนี้มาผมก็เหนื่อยพวกผมก็เหนื่อยเพื่อนผมตายไปรู้เท่าไหร่แล้วเราไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าท่านรักประชาชนอย่างที่ท่านพูดเรื่องอย่างนี้ท่านจะต้องทำและเป็นหน้าที่ของท่านด้วยแล้วไม่จำเป็นให้พวกผมต้องเหนื่อยอย่างนี้อีกนะพอเข้ามาปั๊บท่านก็เกิดจิตสำนึกควรทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลท่านสภาทั้งหลายว่าท่านรักประชาชนลูกหลานของท่านไหมคิดถึงอนาคตลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะมีจอมเผด็จการมาเข่นฆ่าราวีเขาอีกหรือเปล่าไอ้เรื่อง91ศพเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางใครจะพูดยังไงอย่าไปเชื่อไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าถ้าไม่เป็นรัฐภาคีเขาทำอะไรไม่ได้จะไปเล็กทิฟายลงน้ำข้างเดียวให้เขายื่นเข้ามา91ศพก็ติดปัญหามากมายซึ่งรัฐบาลก็ไม่ลงอยู่แน่นอนสะดวกที่สุดสบายที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดคือการลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีเพื่อป้องกันอนาคตนี่คือจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจึงมาฝากกับพี่น้องทั้งหลายที่มาอยู่ณตรงนี้ว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายถ้าเห็นด้วยกับพวกเรานะพวกเราก็คือพี่น้องจากยุโรป6ประเทศและกลุ่มเล็กๆของพวกเราที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเราก็มาร่วมแรงร่วมใจกันเรียกร้องรัฐบาลให้ลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีเพื่อป้องกันลูกหลานในอนาคตกันเถอะนะครับแล้วก็กราบไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและท่านสสโดยเฉพาะสสฝั่งรัฐบาลทั้งหลายนะประชาชนนะรักท่านนะถ้าไม่รักก็ไม่เลือกท่านมานะครับกว่าที่จะได้เลือกท่านขึ้นมานี่ พวกเราเป็นยังไงเราก็ไม่อยากจะพูดถึงนะความยากลำบากเลือกขึ้นมาแล้ว เรามากราบวิงวอนกราบเทพเท้าว่าขอให้ท่านคิดถึงอนาคตของลูกของหลานเถอะนะครับมาทำเพื่อประโยชน์ของลูกของหลานเถอะนะจะได้ชื่อว่าท่านสร้างคุณูปการให้แก่ชาติบ้านเมืองไม่อย่างนั้นเลือกพรรคไหนขึ้นมาก็เหมือนเดิมเลือกเพื่อไหนขึ้นมาก็เหมือนก็เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกต่อไปก็ไม่ต้องเลือกมาแล้วผู้แทนนะครับเป็นอย่างนั้นพี่น้องส่วนมากคิดอย่างนั้นท่านก็ขอฝากไว้ว่าถามว่าท่านรักประชาชนหรือเปล่ารักพี่น้องหรือเปล่ารักอนุชนลูกหลานของเราต่อไปหรือเปล่าถ้ารักขอให้ท่านตัดสินใจลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีของศาล ICC นะครับจะเป็นจะขอบพระคุณมากในนามของประชาชนผู้ที่ได้รักและเลือกท่านมาด้วยมือของเขาเองขอบพระคุณครับที่บรรยายไปก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์ราศีนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์มากความเป็นมาของสหภาพนี่เรื่องเกี่ยวกับ ICC เนื่องจากว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนภาคพื้นยุโรป6ประเทศนะฮะมีเดนมาร์กซึ่งวันนี้ทางเดนมาร์กท่านในนามผู้แทนของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นตัวแทนมายื่นหนังสือคือคุณกันนิกานินเซนในนามของตัวแทนสหภาพเพื่อประชาธิปไตยยุโรปมีเดนมาร์กเบลเจียมสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าทางสมาชิกสหภาพได้มีโอกาสศึกษาและรับฟังคำบรรยายการดำเนินงานที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเบื้องต้นที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่9ธันวาคม2554ได้มีโอกาสเข้าพบท่านรองประธานศาลอาญาระหว่างประเทศท่านฮันปีเตอร์โคลแล้วก็ร่วมกับท่านประธานกรรมาธิการต่างประเทศโดยการประสานงานของทางสถานทูตที่กรุงของทางประจำกรุงเฮกท่านก็ประสานงานจนท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ
และสมาชิกเราได้มีโอกาสเข้าพบท่านฮันปีเตอร์โครและได้กราบฟังคำบรรยายเบื้องต้นจากท่านจึงได้ตกวันที่20ธันวาคมปีเดียวกันนั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยยื่นหนังสือต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านได้ไปลงสัตยาบันกรุงโรมอันจะทำให้เกิดผลบังคับใน60วันหลังได้ลงนามให้สัตยาบันวันนี้ที่มาสภาก็ตามที่ได้เรียนชี้แจงเนื่องจากว่ามันเป็นการต้องอนุมัติกฎหมายตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือตอบรับมาและชี้แจงมาว่าติดขัดอะไรเพราะเป็นชั้นสนธิสัญญาจึงต้องผ่านกระบวนการในรัฐธรรมนูญมาตรา190แห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550คือฉบับที่ใช้กันในปัจจุบันก็จึงเรียนมาเพื่อรับทราบกับทางท่านและเจ้าหน้าที่ของสภาด้วยความเคารพท่านต่อไปที่จะมาพูดถึงท่านต่อไปคือท่านเป็นนักกฎหมายด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแตกฉานทางกฎหมายท่านจะท่านใช้เป็นผู้ดำเนินการทางรายการวิทยุหลายสถานีท่านจะขึ้นมาบรรยายให้ฟังกันต่อจากนี้นะครับคือท่านฮกหลงเชิญครับอาจารย์ฮกหลงครับเรียนคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ซึ่งข้าพเจ้าและประชาชนคนทั้งประเทศนี้เลือกท่านเข้ามาทำหน้าที่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นี้ก็ผมมาที่นี่ในฐานะเป็นประชาชนคนกระจอกธรรมดานี่เองครับก็เป็นไพร่ธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นตระกูลสูงส่งอะไรนักหนาที่มาวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าลูกหลานเราถูกฆ่าตายมันไม่ใช่แค่ร้อยศพมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวประชาชนคนตายคนไทยต้องตายนับตั้งแต่ปี2475นี่ไม่ได้นับถอยหลังนะในยุคที่ประเทศไทยแห่งนี้ยังมีทาสอยู่นับตั้งแต่ปี2475มันก็มีอยู่2ชนชั้นเท่านั้นแหละก็คืออมาตยาและไพร่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนยากจน90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไพร่มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นอมาตยาอมาตยาประกอบไปด้วยใครบ้างครับถ้ามีคนจะถามว่าอมาตยามาจากใครอมาตยาก็มาจากชนชั้นสูงขุนทหารพวกผู้ลากมากดีเศรษฐีทั้งหลายซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ปกครองประเทศนี้ประเทศซึ่งดำรงความยากจนตลอดไปวันหนึ่งเราเคยมีนายกรัฐมนตรีที่ทำทุกอย่างเพื่อคนยากคนจนวันหนึ่งเราเคยภาคภูมิใจว่าประเทศไทยแห่งนี้เป็นหนึ่งเป็นผู้นำของอาเซียนผมอยากจะเรียนถามท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านตำรวจทหารว่าทุกวันนี้ท่านภูมิใจในความเป็นประเทศไทยของท่านมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือถามจริงๆเถอะใครก็ตามที่จะเป็นสมุนอมาตย์อยู่ถามตัวเองว่าไอ้การเป็นสมุนอมาตย์โดยไม่อีนังขังขอบต่ออนาคตของประเทศชาติเนี่ยเคยสำนึกไหมว่าเราเป็นคนไทยเราต้องการให้ประเทศนี้ไปสู่ความสำเร็จจากผู้นำมาเชี่ยนตอนนี้เราเป็นยังไงครับเราแข่งแย่งชิงดีกันเราแข่งแย่งกันถึงขนาดที่ว่าฆ่ากันตายเอาศพไปทิ้งแล้วไอ้คนที่มีอำนาจก็ลอยหน้าลอยตาหน้าด้าน
ไม่มีจิตสำนึกวันนี้เรามาทำอะไรที่เวทีนี้เรามาเรียกหาความยุติธรรมไว้คนตายเป็นร้อยๆหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรอกมันยึดอำนาจมากี่ครั้งแล้วย้อนหลังไปเนี่ยฆ่าคนตายที่ดินแดงย้อนหลังไปพฤษภาธมินย้อนหลังไปคนตุลารู้ดีวันนี้ก็เป็นที่น่าเศร้าใจว่ามันมีบางคนไม่ว่าจะเป็นคนเดือนตุลาหรือมีบางคนที่มาไอ้หัวเกรียนมันพาประชาชนไปตายโดยมันอ้างว่าต้องการประเทศนี้เนี่ยให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้ถามจริงๆเถอะคนที่มีอำนาจในแผ่นดินนี้เนี่ยอีนังขังขอบต่อคนตายในแผ่นดินนี้ไหมพวกเขาตายเพราะอะไรเขาตายเพราะต้องการประชาธิปไตยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยท่านอีนางขังขอบไหมถามจริงๆแล้วท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเรามีประชาธิปไตยที่จอมปลอมถามจริงๆเธอว่าวันนี้สภาผู้แทนราษฎรทำงานอยู่ดีๆเนี่ยพิจารณากฎหมายไปตามปกติเนี่ยถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันจะไม่ตลกเกินไปหน่อยเหรออำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติคือรัฐสภาแห่งนี้ใช่ไหมแต่รัฐสภาแห่งนี้ไม่สามารถทำงานได้เพราะมันมีอำนาจอะไรมาบังคับเรามันมีอำนาจอะไรที่มาสั่งฆ่าประชาชนตายและบาดเจ็บจำนวนมากจับมือใครดมได้ระบบตุลาการในประเทศนี้ทำอะไรอยู่ใครสั่งฆ่าประชาชนใครผิดผมขอพูดในนามของประชาชนคนทั้งประเทศวันนี้ประชาชนคนตายคนเจ็บสามารถพึ่งใครได้เขาพึ่งส.ส.เขาได้ไหมเขาพึ่งรัฐบาลของเขาได้ไหมเขาพึ่งระบบตุลาการในประเทศนี้ได้ไหมไอ้คนที่มายืนตรงนี้หรือใครก็ตามที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันสมควรตายฉะนั้นหรือมันจะต้องตายฟรีเจ็บฟรีไปอีกกี่ชั่วโคตรไอ้พวกมัตยาถึงจะลงจากแผ่นดินนี้ยอมให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเหมือนกับอารยะประเทศเขาและนี่คือที่มาที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้อยากเด่นอยากดังเลยแต่เมื่อไม่มีใครมีกันอยู่เท่านี้แหละครับมันไม่มีใครนี่แต่วันนี้ผมมาเร่งแล้วมาเรียกร้องทุกคนที่ฟังผมอยู่ที่ได้ยินเสียงผมถ้าท่านรักประเทศชาติจริงการรักประเทศชาติไม่ใช่รักแต่ปากประเทศคือประชาชนประเทศนี้ปกครองด้วยประชาธิปไตยมีประชาชนเขาต้องตายเพื่อให้ได้สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากในวันนี้มีใครเห็นคุณคนของคนตายคนเจ็บไหมมีไหมหรือแค่ฟังเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมผมมายืนตรงนี้เพื่อคนตายคนเจ็บถ้าเป็นญาติพี่น้องท่านล่ะถ้าญาติพี่น้องท่านต้องตายต้องเจ็บท่านจะนิ่งเฉยอยู่ไหมเขาตายเพราะอะไรไอ้คนที่มันตายเพราะขายยาเสพติดมาพูดอยู่ได้ว่าฆ่าตัดตอนไอ้คนที่มันตายเพราะสองมือเปล่าเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเฉยๆเลยใครก็ตามที่มีญาติพี่น้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใครก็ตามที่มีญาติพี่น้องไปนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีช่วยกระซิบบอกด้วยว่าเรื่องที่ประชาชนต้องตายเพราะประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วอย่างที่วิทยากรท่านดร.ศิลป์ได้พูดไปแล้วว่าประชาชนคนทั้งประเทศตอนนี้เรากำลังเป็นห่วงคดีฆ่าคนตายเป็นร้อยๆศพเนี่ยเจ็บตายเป็นหลายพันเนี่ยนะเรากำลังเป็นห่วงว่า
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันจัดการได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเพราะนี่มันนานแล้วสื่อก็ไม่สนใจใครก็ไม่สนใจคดีที่ว่าน่าจะไปถึงศาลอาญาระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าศาลโลกเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วผมอยากจะเรียนให้ท่านทุกท่านที่อยู่ณบริเวณนี้หรือจะเป็นสื่อช่วยกรุณาบอกต่อด้วยว่าขอประกาศหน้าที่นี้เลยว่าขณะนี้คดีฆ่าคนตายในประเทศไทยเป็นร้อยศพนั้นขณะนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของศาลอาญาระหว่างประเทศเลยแม้แต่น้อยพูดคำภาษาชาวบ้านเราอาจจะต้องบอกว่าเพื่อให้ศาลโลกเข้ามามีสิทธิในการดำเนินคดีกับไอ้คนที่มันฆ่าคนตายในแผ่นดินนี้ครับผมคงต้องเข้าไปในสภาอย่างนี้แล้วครับก็ขอจบลงณตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีวิทยุมีโทรทัศน์ที่เราไปเดินรายการก็ติดตามฟังแล้วกันก็ไม่หวังว่าสื่อในประเทศนี้จะติดตามอันนี้เท่าไหร่แต่ถ้าท่านผู้ฟังอยากติดตามนี่นะครับสื่อของเสื้อแดงมีเยอะมีข้อมูลข่าวสารที่อมาตย์อยากจะปกปิดเนี่ยท่านไปฟังได้ครับที่วิทยุหรือตัวท่านของเสื้อแดงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตื่นเถิดเพื่อนร่วมยุคผู้ทุกข์ยากตื่นเถิดผู้ลำบากมหาศาลตื่นเถิดผู้เข้มแข็งใช้แรงงานตื่นเถิดดวงวิญญาณวีรชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ทางกลุ่มสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนและก็ตัวแทนหลายๆท่านครับวันนี้มีความตั้งใจที่จะไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเป็นครั้งที่3ในวันที่20เมษายนทางสหภาพเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ยื่นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2เมื่อวันที่24ก็เมื่อวันที่24เมษายนก็ได้ยื่นอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็ด้วยใจหวังว่ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายสสฝั่งฝากฝ่ายค้านก็เช่นกันที่เรามากันในครั้งนี้ครับด้วยน้ำจิตน้ำใจที่รักความเป็นธรรมรักพี่น้องประชาชนผู้ที่ถูกกระทำย่ำยีกันไปนั้นเราทุกคนนั้นเห็นคุณค่าของชีวิตทุกคนที่เกิดมาในผืนแผ่นดินอยู่ในใต้ร่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนจะต้องมีชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นครับทุกคนถ้าเกิดมาในครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามีใครมาเก็นฆ่าญาติพี่น้องของท่านย่อมต้องมีการเสียน้ำจิตน้ำใจเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นครับเรามายื่นหนังสือในครั้งนี้เราต้องการให้รัฐบาลไปลงสัตยาบันหรือว่ายื่นหนังสือแล้วก็ทำเป็นกิจลักษณะไม่ใช่ว่าได้สักแต่ปากว่าทำแต่ยังไม่สำเร็จลุล่วงไปดีมันไม่เคยสำเร็จถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ยอมทำไปลงสัตยาบันตามรูปแบบอย่างที่นานาอารยประเทศที่เขาได้ทำกันมาแล้ว120ประเทศเพราะฉะนั้นครับมาวันนี้ครับผมก็อยากจะพูดแต่ว่าเวลานี้เวลากระชั้นชิดกันเข้ามาก็อยากจะขอบอกไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับลุกขึ้นเถิดเพื่อนร่วมยุคผู้ทุกข์ยากผู้ลุกขึ้นเถิดเพื่อนร่วมยุคผู้ทุกข์ยากผู้ลำบากมากมายมหาศาลลุกขึ้นเถิดผู้เข้มแข็งใช้แรงงานลุกขึ้นเถิดดวงวิญญาณวีรชนขอย้ำไปแค่นี้ครับสวัสดีครับอาจารย์หกหลงกับคุณคมลาดพาวได้พูดไปเดี๋ยวได้กำหนดตารางเวลาที่นัดหมายกับพระท่านประธานรัฐสภาแล้วก็ท่านมอบหมายให้รองประธานรัฐสภามารับหนังสือจากทางสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนเราแล้วก็มีตัวแทนในประเทศไทยแล้วก็ตัวแทนในภาคต่างๆภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะเข้าเป็นคณะเพื่อพบกับคณะท่านเพื่อยื่นหนังสือครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
ชาชนมีเพียงคนและมีกำลังมาฝันคนทางยาวไกลในยุคสมัยจักรวรรดินิยมสังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านคุณศึกสัตินาอย่างทางสายชนต้องอยู่อย่างคนแทนแสนหลักเห็นกอดปืนนุนพอนอนดินเลือกบ้านการกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนคอปทอบางคนว่าพอก็พออยู่รอว่าพอกำไพสุราชัยแสดา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 เสียงกังต้องคงใครประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดินแม่กูสงสัยก็ติดคุกแค่วิจารณ์ก็ติดคุกพูดความจริงก็ติดคุกทำไมไม่ให้ประกันจะติดอีกนานเท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านาอากงก็ห้ามประกันชัยเป็นโทษทันพรมคากดเถื่อนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดหมาอับปรีนี่คนน้องอย่ามาเขียนโบยกดขี่ต่อให้เป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไรห้ามพูดความจริงจากหัวใจ
แค่สงสัยก็ติดคุกจะติดอีกนานเท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านาอากงก็ห้ามประกันใช่เป็นโทษทันปล้นข้ากดเชือนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดมาหับม